มาแล้วจ้าวันพัด8โปมนักข้าวเรือธงรุ่นใหม่จะเป็นยังไงไปรับชมกันสวัสดีครับผมแม็กเองนะครับวันนี้ผมเราจะมาอันบ็อกสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกทุกคนเลยนะฮะว่าสมาร์ทโฟนของรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามาพร้อมกับฉายานักฆ่าเรือธงนั่นเองนะครับแน่นอนนะผมพูดถึงนักฆ่าเรือธงนะฮะจะเป็นสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ไหนไปไม่ได้ครับถ้าไม่ใช่วันพัดนั่นเองคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกวันพัด8โปรรุ่นนี้กันบอกเลยว่ารุ่นนี้บอกได้คำเดียวว่า very good เอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกวันพัด8โปรรุ่นนี้กันนะฮะว่าวันพัด8โปรรุ่นนี้เนี่ยเรื่องของดีไซน์เรื่องของสเปคด้านในเรื่องของฮาร์ดแวร์เขาใส่อะไรมาให้เราได้ใช้งานกันบ้างนะฮะเพื่อการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะจ๊ะเริ่มต้นกันที่ดีไซน์กล่องกันก่อนดีกว่านะฮะสีเนี่ยดูแบบจิ๊ดจ๊าดจัดจ้านในย่านนี้ด้านหน้าจะมีเลข8อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ข้างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีเขียนคำว่าวันพัดสลับมาด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเขียนคำว่าวันพัด8โปรนั่นเองนะครับด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆแกะกล่องเลยดีกว่านะทุกคนพอเราแกะกล่องออกมานะฮะทุกคนมันจะมีเลข8เขียนตรงนี้ด้วยโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวพอเปิดออกมาเนี่ยนะทุกคนเราก็จะเห็นเป็นตัวเครื่องเลยนะฮะนี่ตัวเครื่องที่ห่อมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันทีหลังเรามาดูอุปกรณ์ด้านในก่อนนะฮะด้านในจะมีเป็นกล่องนะฮะกล่องแบบนี้อีก1กล่องนะฮะทุกคนมันจะมีเป็นพวกสมุดคู่มือนะครับเข็มจิ้มซิมจะซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกมาอีกครับผมเราก็จะเห็นเป็นเคสนะฮะเป็นเคสใสเอ้ยเคสสวยเคสสวยทุกคนนะฮะเคสมีการสลักไว้ว่า Naval Settle แล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จแบบ USB Type-C มาให้1เส้นนั่นเองครับด้านในนะฮะพอเราเปิดออกมาอีกมันจะมีกล่องเล็กๆที่ซ่อนไว้แบบนี้นะทุกคนก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไวแบบวาร์ปชาร์จ30วัตต์นั่นเองอุปกรณ์หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะที่เขาแถมมาให้ไม่ได้แถมหูฟังมาให้เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากนะครับหูฟังซื้อใหม่ได้นะฮะเรารวยพอนะฮะเรามีตังค์อ่ะใช่ป่ะหยอกตัวเครื่องนะครับตอนที่เราซื้อก็จะห่อพลาสติกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีตำแหน่งของเซ็นเซอร์ตะการนิ้วมือที่อยู่บนหน้าจอนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะสีเขียวนะฮะหรือว่าสีกาเซียกรีนเนี่ยนะครับก็จะมีสีที่มีลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่ได้ออกเป็นเขียวแบบเขียวจัดๆเขียวอมฟ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันหน้าตามันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอ้โหใส่เคสแล้วแบบหน้าตาดูดีอ่ะหน้าตาดูดีมากทุกคนเคสเนี่ยดูแบบไม่ค่อยหนาไปอ่ะเวลาเราจับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าตกก็มีโอกาสที่แตกเหมือนกันนะแต่ต้องบอกเลยว่าเคสสวยงามมากๆใส่เข้าไปขับสีผิวของเครื่องได้ดีมากๆนะครับเคสก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าไม่กล้าเอาข้างหน้าลงเลยนะทุกคลิปผมจะแบบตับๆๆแต่คลิปนี้ไม่กล้าลงเลยข้างหน้าจอมันโค้งเวลาที่ใช้ก็ระวังกันตรงนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่าวันพัด8โปรรุ่นนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ด้านบนกันก่อนก็แล้วกันด้านบนตัวเครื่องจะมีตำแหน่งของไมโครโฟนนะครับแล้วก็ด้านขวาตัวเครื่องจะมีตำแหน่งของปุ่ม power พร้อมกับปุ่มที่เอาไว้ปิดเสียงตั้งสั่นอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับรุ่นกันก่อนด้านซ้ายจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านล่างเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของสล็อตใส่ซิมนะฮะรุ่นนี้ยังเป็นไฮบริดเหมือนเดิมก็ใส่ได้2ซิมเพิ่มเมมไม่ได้แล้วก็มาพร้อมกับ USB Type-C นะครับแล้วก็จะมีลำโพงหลักนั่นเองส่วนลำโพงอีกตัวนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นนี้ยังคงมาพร้อมกับลำโพงคู่เหมือนเดิมเอาใจคนที่แบบชอบฟังเพลงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะครับแต่ว่าระหว่างเปิดเครื่องเนี่ยเรามาเหลาสเปคกันสักนิดนึงนะฮะว่าวันพัด8โปรตอนที่ทุกคนซื้อจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆของวันพัด8โปรรุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.78 นิ้วพร้อมกับหน้าจอความเร็วอยู่ที่ Quad HD แล้วก็เป็นหน้าจอแบบ Full HD AMOLED พร้อมกับการแสดงผลแบบ HDR 10 พาร์ตรองรับค่า Refresh Rate อยู่ที่120Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 865รุ่นนี้มี RAM ให้ 12GB แล้วก็ ROM 256GB หน่วยความจำจะเป็นชนิด UFX 3.0 แบตเตอรี่มาให้ 4,550mAh รองรับชาร์จไว30วัตต์รองรับ Wireless ชาร์จ30วัตต์พอเราเปิดหน้าจอขึ้นมานะทุกคนสีสันของหน้าจอยังคงดีเหมือนเดิมนะฮะขอบจอผมมองว่าคล้ายๆกับวันพัด7โปรวันพัด 7T นะขอบจออาจจะดูแบบเคิร์ฟนิดนึงนะฮะแต่ผมแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของขอบจอที่มันโค้งสักเท่าไหร่เพราะว่ารุ่นก่อนๆที่ผมลองใช้วันพัดเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนอนใช้หรือว่ามือไปโดนมันก็ไม่ค่อยลั่นสักเท่าไหร่หน้าจอสีสันหรือว่าทำออกมาได้สวยใครที่อยากจะได้มือถือที่แบบแสดงผลสีสันที่แบบจัดจ้านในย่านนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอ Quad HD ด้วยนะฮะใครที่อยากจะดูคอนเทนต์ต่างๆไลน์ทีวี Netflix ไม่ผิดหวังแน่นอนหลักๆหน้าจอแสดงผลพอเราเข้ามาตั้งค่าแล้วก็การแสดงผลเข้ามาที่ขั้นสูงเราจะเห็นการปรับในส่วนของความละเอียดของหน้าจอนะครับที่เราสามารถที่จะปรับมาเปลี่ยนเป็น Full HD+ ได้นะครับแล้วก็ตอนที่เราปรับมาเป็น Full HD+ เนี่ยครับหน้าจอก็ยัง
คงแสดงผลแบบ120 Hz เหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะแสดงผลเป็นคอร์ส HD เนี่ยหน้าจอก็จะแสดงผลเป็น120 Hz เหมือนเดิมนะฮะจะแตกต่างจากสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะครับเวลาที่เราแบบปรับหน้าจอค่า Refresh Rate มันจะต่ำลงมาด้วยนะครับติ่งบนหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะปิดได้นะครับเข้ามาปิดติ่งใครอยากจะปิดติ่งก็สามารถเข้ามาปิดติ่งได้เลยนะครับตามที่เราต้องการอีก1อย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการแชร์แบตเตอรี่หรือว่า Wireless Charge นะครับให้กับอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าได้ในแบตเตอรี่นะครับนี่เลยนะครับเข้ามาที่แบตเตอรี่แล้วก็เข้ามาที่การชาร์จแบบย้อนกลับเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะแชร์เป็นไวเลสชาร์จให้กับพวกหูฟังหรือว่าอุปกรณ์ที่รองรับไวเลสชาร์จได้เลยซึ่งถือว่าดีมากๆแล้วก็ใครอยากจะมาโคลนองค์โคลนแอปหรือว่าอยากจะใช้แอป2แอปพร้อมกันจริงๆ OnePlus เป็นมือถือที่มาพร้อมกับรอมที่ค่อนข้างเสถียรนะผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าซอฟต์แวร์มือถือของ OnePlus เนี่ยเสถียรมากๆแล้วก็รอมเค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลใครที่อยากจะได้มือถือที่มาพร้อมกับสเปคดีๆซอฟต์แวร์ดีๆรองรับการอัปเดต Android เวอร์ชั่นใหม่ๆคอนเฟิร์มเลยว่า OnePlus ตอบโจทย์คุณแน่นอนใครที่อยากจะได้มือถือ Android ที่เอาไปสตรีมเกมรุ่นนี้เนี่ย USB เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น 3.1 นะครับคุณสามารถที่จะเอาสาย HDMI แล้วก็เสียบขึ้นกล่องแคปเจอร์การ์ดสตรีมเกมผ่าน OBS ได้เลยนะครับใครอยากจะแคสเกมใครอยากจะเป็นนักแคสเกมใครอยากจะมาสตรีมเกมสามารถทำได้เลยนะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคะแนน AnTuTu กันดีกว่านะฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยทางด้านของคะแนน AnTuTu จะทำคะแนนได้เท่าไหร่ทุกคนลองทายดูนะฮะรุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบคร่าวๆนะครับสามารถทำคะแนนได้สูงถึง 577,791 คะแนนคุณพระช่วยคะแนนเกือบ 600,000 แล้วก็ในส่วนของ GPU นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมทำคะแนนได้สูงถึง 200,000 คะแนนบอกเลยว่าปรับภาพกราฟิกได้สูงสุดทุกเกมแน่นอนแล้วก็เล่นได้แบบลื่นไหลดั่งสายน้ำแน่นอนสำหรับมือถือรุ่นนี้ใครที่ชอบเล่นเกมนะฮะคะแนนค่อนข้างสุดอ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของ DRM Info นะครับหรือว่า Level Security นะครับใครที่ดู Netflix นะครับรุ่นนี้ Level Security จะเป็นเอา1นะครับสามารถดู Netflix ความเร็วสูงสุดได้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอที่รองรับการแสดงผลแบบ HDR 10 Hz ด้วยนะครับดู Netflix แบบ HDR ได้สบายๆเลยนะจ๊ะเราพูดถึงการดู Netflix แล้วเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของลำโพงคู่กันว่าเสียงลำโพงรุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะไหนๆก็ลองแล้วนะทุกคนลองให้มันแบบครบคันไปเลยนะผมชอบมือถือ OnePlus อยู่แล้วแหละนะผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าลำโพงคู่เขาเป็นยังไงนะฮะบอกเลยว่าใครที่ชอบแบบดูหนัง AV เนี่ยได้ยินเสียงน้ำแจ๊ะแน่นอนนะฮะหยอกๆๆกันทุกคน18บวกทุกทีเลยนะผมเนี่ยโอ้โหเสียงคือดีมากอ่ะทุกคนโอ้โหเสียงดีเลยฮะทุกคนลำโพงดังมิติโอเคเสียงเบสออกมาเป็นลูกนะครับเสียงเนี่ยเท่าที่ผมลองฟังเนี่ยอาจจะออกแบบแหลมๆนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับเสียงลำโพงนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะดู Netflix ดูหนังแน่นอนนะครับเสียงลำโพงมิติเสียงถือว่าใช้ได้พูดทุกอย่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องกล้องของ OnePlus 8 Pro รุ่นนี้กันนะครับแน่นอนนะผมว่า OnePlus 8 Pro รุ่นนี้เนี่ยเมื่อเราพลิกมาด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับตำแหน่งกล้องทั้งหมด4เลนนะครับได้แก่เลนมุมกว้างที่ความละเอียดอยู่ที่48ล้านเลนหลัก48ล้านแล้วก็มาพร้อมกับเลนเทเลโฟโต้แล้วก็มาพร้อมกับเลนเดปเซนเซอร์นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมยังมาพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะโฟกัสภาพได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้ารุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดที่16ล้านด้วยเนาะเรื่องกล้องก็ใส่มาให้ครบทุกเลนเลยนะครับโหมดกล้องนะครับหลักๆรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากวันพัดรุ่นก่อนๆเลยก็คือเรื่องของหน้าตา UI กล้องที่มีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นก่อนทำให้ดูแบบใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมนะครับโหมดกล้องหลักๆก็มีโหมดกลางคืนนะครับโหมดโปรที่เราสามารถที่จะมาปรับพวกสปีดชัตเตอร์หรือก็สโลว์ชัตเตอร์ได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการถ่ายภาพพาโนรามาก็มีมาให้แล้วก็ไทม์แลปส์วิดีโอก็มีมาให้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับเลนมุมกว้างได้การถ่ายภาพแบบมุมกว้างได้นะฮะในส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็จะรองรับการถ่ายวิดีโอกล้องหลัง
ังเนี่ยนะครับความถี่ที่ 4K แบบ60 fps นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับในส่วนของการสั่นวิดีโอได้นะครับจะมีปุ่มให้เราปรับอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะกล้องหน้าก็ถือว่าโอเคนะกล้องหน้าคอนทราสต์ดีมากไม่ได้เน้นบิวตี้แต่ว่ากล้องหน้าถือว่าโอเคเลยนะฮะชัดเจนอ่ะนะทุกคนกล้องหน้าคือแบบโอเคนะใครที่แบบอยากจะเน้นสกินโทนสวยรุ่นนี้อาจยังไม่เหมาะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้มือถือที่กล้องหน้าชัดๆเห็นหลุมสิวเห็นสิวแบบนี้รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะกล้องหน้าถือว่าไม่ได้ขี้เลวขี้เหร่อะไรแล้วมุมกล้องหน้าก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแล้วก็กล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ยตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ความเร็วอยู่ที่ Full HD นะครับ 30 FPS นะฮะทุกคนกดตรงนี้นะฮะจะมีการเปลี่ยนความเร็วของกล้องนะฮะเป็น12แล้วก็48นั่นเองประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่าเป็นมือถือ1รุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับยังไงขออนุญาตไปลองใช้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าส่วนฟังให้ฟังอีกทีนึงว่า OnePlus 8 Pro รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเท่าที่ผมลองจับก็ถือว่าเป็นมือถือที่เหมาะสำหรับใครที่อยากจะหามือถือที่ใช้งานยาวๆดีไซน์สวยๆหน้าจอสวยลำโพงคู่แล้วก็โดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวไงเรื่องการเล่นเกมจะทำพาร์ทแยกไว้ให้ก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดชมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่ดู OnePlus 8 Pro ไว้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็ฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนั่นเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า